หลังโตโยต้าแต่งตั้ง CEO ใหม่ที่เชี่ยวชาญด้านรถหรูอย่างเล็กซัสและรถยนต์ไฟฟ้าล่าสุดคุณโคจิซาโตะว่าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่ของโตโยต้ามอเตอร์คอร์ปเปิดเผยว่าบริษัทจะพัฒนารถยนต์พลังงานไฟฟ้าหรือ EV รุ่นใหม่ในปี2569ซึ่งจะผลิตโดยใช้รถยนต์ระดับไฮเอนด์แบรนด์เล็กซัสเป็นต้นแบบขณะที่สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่าโตโยต้าผู้พัฒนารถยนต์พรีอูสซึ่งก็เป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลประเภทไฮบริดที่ผลิตในเชิงพาณิชย์เป็นรุ่นแรกของโลกถูกมองว่าไม่ได้เต็มใจที่จะเปลี่ยนแปลงธุรกิจไปสู่การผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบบ 100%โดย Toyota เพิ่งประกาศเลื่อนตำแหน่งให้กับคุณโคจิซึ่งก็เป็นหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการของแบรนด์เล็กซัสเมื่อเดือนที่แล้วโดยให้มาดำรงตำแหน่งเป็นประธานบริษัทหรือว่า CEO ต่อจากนายอากิโอโตโยดะประธานคนปัจจุบันโดยจะมีผลตั้งแต่วันที่1เมษายนนี้เป็นต้นไปทั้งนี้ Toyota ถูกวิจารณ์อย่างมากถึงการเคลื่อนไหวด้านรถยนต์ไฟฟ้าที่ช้ากว่าผู้ประกอบการรายอื่นรวมทั้งการประกาศของอากิโอ CEO เดิมของ Toyota ที่เคยประกาศว่ารถยนต์ไฟฟ้ายังไม่ใช่สิ่งจำเป็นเร่งด่วนในการพัฒนาและยังมีความไม่พร้อมอีกมากของตลาดทำให้สื่อวิจารณ์ว่าหรือ Toyota กำลังจะกลายเป็นโกดักรายต่อไปในอุตสาหกรรมรถยนต์Toyota ขายรถ EV ได้น้อยกว่า 25,000 คันเทียบกับ Tesla ที่ส่งมอบรถ EV แล้ว3ล้านคันเมื่อปีก่อนและ Toyota ผลิตรถไฮบริดมานานเกิน2ทศวรรษนับเฉพาะ Prius ซึ่งก็เป็น Flagship ก็ขายได้มากกว่า5ล้านคันแล้วนอกจากนี้ Nikkei Asia รายงานว่าในการสำรวจล่าสุดพบว่าทาง Tesla ยังขายรถยนต์โดยทำกำไรมากกว่า Toyota ถึง5เท่าต่อการขายรถยนต์1คันโดย Tesla ขายรถยนต์แต่ละคันจะมีกำไรสูงถึง 6,918 ดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณ 320,000 บาทขณะที่ Toyota ทำกำไรต่อคันเพียง 1,832 ดอลลาร์สหรัฐหรือ 61,000 บาทเท่านั้นหากเปรียบเทียบกำไรจากการขายรถยนต์ของ Tesla จะตกเฉลี่ยสูงกว่าทาง Toyota อยู่ถึง6เท่าเลยทีเดียวและ Tesla ก็มีกำไรจากการประกอบการในปี2022สูงถึง 12.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐสูงกว่าบริษัทรถยนต์ชั้นนำจากอเมริกาทั้ง Ford ซึ่งก็มีกำไร 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและ General Motors หรือว่า GM ที่ 9.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐแม้ว่ารายงานดังกล่าวอาศัยการศึกษาข้อมูลทางธุรกิจประกอบกับรายงานการขายจำนวนรถในรอบปีที่ผ่านมาของบริษัทผู้ผลิตไม่ได้เป็นการเปิดเผยจากทางผู้ผลิตรถยนต์โดยตรงก็ตามค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดทุกรายการสดของเราและรับชมคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ